เกาะติดทุกขอบสนามเคลียร์ทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจ่าแฉ่งสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันพฤหัสบดีที่28ตุลาคม2564สนทนากับจ่าแฉ่งดำเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านผู้ฟังครับเราก็จะมาพบกันที่ www.zoomsoxac.com นะครับแล้วก็ทาง YouTube ทาง Facebook แล้วก็ทางพอดแคสต์ Spotify นะครับอีก3ช่องทางก็สามารถที่จะเข้าไปรับฟังกันได้เพียงพิมพ์คำว่าสนทนากับจ่าแฉ่งเป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับก็สามารถจะติดตามทั้ง3ช่องทางทางออนไลน์นั้นได้หรือจะเข้าไปทาง www นะครับ zoomsoxac.comก็จะส่งลิงก์ไปถึงได้ครับท่านผู้ฟังก็จะเริ่มประมาณ 11:00 น.บวกบวกลบๆนะครับของแต่ละวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสัปดาห์ละ5วันครับที่เราจะมาพบกันแล้วก็คงจะเริ่มด้วยเรื่องทั่วไปกันนิดนึงก่อนที่จะไปสู่เรื่องราวของข่าวกีฬานะครับท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องทั่วไปวันนี้ครับพฤหัสบดีที่28ตุลาคม2564เรายังหนีไม่พ้นเรื่องของน้ำมันครับและน้ำมันวันนี้นะครับในเมืองไทยถือว่าอาจจะเป็นข่าวไม่ดีนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการขึ้นน้ำมันมันก็มาบรรลุผลในวันนี้ครับประกาศขึ้นเมื่อวานวันนี้บรรลุผลราคาน้ำมันก็ขึ้นแต่ว่าข่าวดีนั้นมาจากต่างประเทศซึ่งก็อาจจะบรรลุผลถึงเราในช่วงอีก 2-3 วันให้หลังนี้นะครับเมื่อราคาน้ำมันที่ตลาดโลกครับท่านผู้ฟังน้ำมันดิบ WTI ที่ตลาดนิวยอร์กลดไป1.99 เหรียญต่อ1บาร์เรลโอ้ลดเยอะเลยนะครับเกือบ2เหรียญทีเดียวก็ปิดที่82.66 เหรียญต่อ1บาร์เรลส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ที่ลอนดอนครับลดไป1.82 เหรียญต่อ1บาร์เรลครับก็ปิดที่84.58 เหรียญต่อ1บาร์เรลก็เป็นผลพวงมาจากการที่สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐครับเมื่อวานนี้ก็อย่างที่จ่าแฉ่งเกริ่นไว้ว่าจะมีการแถลงเรื่องน้ำมันดิบสำรองครับก็ปรากฏว่าแถลงออกมาพบว่ามีสำรองเพิ่มขึ้นถึง 4.3 ล้านบาร์เรลนะครับจากที่นักวิเคราะห์คาดว่าก็คงจะเพิ่มล่ะแต่อาจจะเป็น 1.8-1.9 ล้านบาร์เรลไม่ถึง2ล้านบาร์เรลแต่เอาเข้าจริงๆสำรองถึง 4.3 ล้านบาร์เรลครับถือว่าสำรองเยอะราคาน้ำมันก็เลยหล่นฮวบลงด้วยความตกใจอย่างที่ว่านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังครับถึงแม้ว่าจะหล่นลงมาแต่ว่าการที่ราคาที่นิวยอร์กยังอยู่ 82.66 เหรียญเนี่ยนะก็ถือว่าเยอะครับเพราะมันเกิน80เหรียญไปเยอะในขณะเดียวกันที่ลอนดอนยังอยู่84.58 เหรียญถึงจะลดลงมาแล้วก็ยังถือว่าเยอะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยก็คงต้องใช้น้ำมันราคาแพงกันนะครับก็คงจะอยู่ในระดับสูงๆอย่างนี้นะครับคงจะลดต่ำลงไปยากผลกระทบก็เริ่มจะมีมาอย่างที่เราเห็นข่าวๆนะครับว่าวันนี้เนี่ยบรรดารถบรรทุกทั้งหลายก็เริ่มที่จะส่งสัญญาณมาว่าอยากจะหยุดเดินรถมีการคล้ายๆเหมือนกับว่าอย่างหนังสือพิมพ์ก็ใช้คำว่าขู่ที่จะหยุดเดินรถ 20% เพื่อกดดันดีเซลให้ได้25บาทให้ได้นะครับถึงรัฐบาลเองก็บอกว่าโอ้โห25บาทไม่ไหวรถไม่ไหวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางบรรดาสหพันธ์การขนส่งนะครับรถทรัคต่างๆนะฮะก็มาประชุมกันแล้วก็บอกว่าน่าจะต้องขอแสดงพลังครับอาจจะหยุดเดินรถบางส่วนเพื่อให้รัฐตึงราคาดีเซลอยู่25บาทต่อลิตรครับนี่แหละครับก็เป็นผลพวงมาถึงเราโดยตรงครับอย่างที่กาเปลี่ยนไปแล้วว่าน้ำมันนั้นก็เป็นต้นทุนสำหรับการผลิตการขนส่งแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างนะครับการใช้พลังงานอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อราคาน้ำมันมันแพงมันส่งผลไปถึงสิ่งที่ข้างเคียงนะครับแก๊สก็จะต้องแพงตามอะไรอื่นที่เป็นเรื่องพลังงานก็จะแพงตามมันก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงราคาสินค้าก็จะสูงขึ้นนั้นในขณะที่เศรษฐกิจไม่ดีนะครับความเจริญเติบโตมันต่ำนะฮะถึงขั้นติดลบด้วยซ้ำมันเป็นผลมาจากในเรื่องของโควิด-19 เนี่ยนะฮะก็เลยทำให้แต่ว่าราคาของกับแพงขึ้นมันก็จะเกิดภาวะ stagflation นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะกราบเรียนให้ทราบวันนี้ว่ามันดีขึ้นมาหน่อยนึงดีขึ้นมานิดนึงนะครับเมื่อน้ำมันดิบในตลาดโลกนั้นลดลงมาในราคาลดลงมาพอสมควรเลยนะครับนิวยอร์กเกือบ2เหรียญที่ลอนดอนก็เกือบ2เหรียญนะเหรียญ82เซนต์ก็เยอะเนี่ยนะแต่ว่าบังเอิญมันขึ้นไปเยอะแล้วมันก็ยังอยู่กับที่80กว่าเหรียญต่อ1บาร์เรลนะครับซึ่งถือว่า
ก็เป็นราคาที่สูงไม่ว่าทั้งนิวยอร์กก็82กว่านะฮะที่ลอนดอนก็84กว่ามันเยอะทั้งคู่นะฮะมันก็คงต้องติดตามดูเรื่องราวและผลกระทบของราคาน้ำมันกันต่อไปครับสำหรับหุ้นสหรัฐเมื่อเช้าดาวโจนส์ลดไป226จุดนะครับปิดที่ 35,491 จุด S&P ลดไป23จุดครับปิดที่ 4,552 จุดก็จะมี Nasdaq บวกนิดหนึ่งครับคือบวก 0.12 จุดก็ดีว่าดีกว่าลบนะฮะคืออาจจะเสมอตัวก็ว่าได้ครับบวกไป 0.12 จุดก็ปิดที่ 15,236 จุดนะครับก็ราคาน้ำมันที่ลดลงก็มีส่วนที่ทำให้หุ้นพลังงานนั้นลดลงก็ไปฉุดหุ้นอื่นๆด้วยนะครับให้ลดลงมาก็จะมีหุ้นของ Microsoft ที่ค่อนข้างจะพุ่งขึ้นมาแรงผลประกอบการค่อนข้างแข็งแกร่งแต่ว่าก็ไม่สามารถจะดึงอะไรได้มากนะครับก็มี Nasdaq ที่บวกนิดๆเท่านั้นเองดังนั้นก็ลบอย่างที่ได้กราบเรียนไปนี่คือเรื่องของหุ้นที่สหรัฐครับส่วนทองคำนั้นเมื่อเช้ากลับมาเพิ่ม5เหรียญ40เซนต์ต่อ1ออนซ์นะครับท่านผู้ฟังก็หลังจากที่หล่นมาเยอะ2วันวันนี้ก็กลับมาบวกหน่อยนึง5เหรียญ40เซนต์ต่อ1ออนซ์ปิดที่1798เหรียญ80เซนต์ครับนั่นเป็นราคาทองคำในเช้าวันนี้ครับท่านผู้ฟังเอาละจากตรงนั้นเราไปดูเรื่องของโควิด-19 Around the World ตรวจข่าวต่างประเทศกันให้ครบนะฮะวันนี้เนี่ยก็ปรากฏว่ายอดรวมของการติดเชื้อทั้งโลกอยู่ที่470,000กว่า 473,000 นะครับก็ถือว่ายังสูงพอสมควรนะถ้าเทียบกันกับที่มันเคยลดไปถึง 300,000 กว่าให้เราชื่นใจอยู่นิดนึงเนี่ยนะฮะเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ววันนี้ก็กลับมา 400,000 หลายวันแล้ววันนี้ก็ 473,000 เยอะขึ้นไปอีกนะครับท่านผู้ฟังสหรัฐยังอยู่ที่ 70,000 กว่า 76,000 กว่าสำหรับการติดเชื้อใหม่ที่อเมริกานะฮะแต่ว่าเสียชีวิตนั้นก็ยังสูง1,584 รายครับของวันนี้นะครับที่สหราชอาณาจักรตัวเลขกลับมาที่ 40,000 กว่าอีกแล้วสำหรับผู้ติดเชื้อใหม่ครับเมื่อวานลดไป 38,000 วันนี้กลับมา 43,000 นะฮะ 43,900 กว่านะฮะแล้วก็เสียชีวิตถึง207รายที่สหราชอาณาจักรครับแต่ยังคงยืนยันนะฮะไม่มีการใช้แผน B เด็ดขาดนะครับยังเดินหน้าต่อนะฮะส่วนทางด้านของรัสเซียวันนี้ผู้ติดเชื้อก็ยังอยู่ที่ 36,000 ซึ่งเยอะนะฮะ 36,000 กว่าๆและยอดเสียชีวิตก็ยังพันกว่าๆยันรัสเซียก็ยังถือว่าหนักหนาสาหัสต่อไปนะครับยูเครนก็หนักหนาเหมือนกันติดไป 20,000 กว่าและเสียชีวิต600กว่านะครับเกือบ700เลยทีเดียวนะครับอาเซียนเราก็ทรงๆเป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างที่เรียนมาหลายวันแล้วก็เป็นข่าวดีของอาเซียนมาหลายวันแล้วอินโดวันนี้ก็แค่700กว่ารายติดเชื้อใหม่นะฮะเสียชีวิต29รายเองโอ้โหดีมากเลยนะครับที่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ครับ 3,000 กว่ารายก็ถือว่าดีนะฮะแล้วก็เสียชีวิต271อย่างเยอะอยู่นะฮะส่วนทางด้านแต่ก็ลดลงมาพอสมควรแล้วนะมาเลย์ก็ 6,000 กว่านะครับก็เสียชีวิตไป98ก็ถือว่าโอเคละนะรักษาระดับไว้มีของเราเลยครับวันนี้ท่านผู้ฟังครับที่ใจหายเหมือนกันกลับมาเป็น 9,000 อีกแล้วนะครับเมื่อเช้าตัวเลขออกมา 9,650 กว่ารายก็ประมาณ655หรือ58รายนี่แหละนะก็ถือว่ากลับมาอีกก็เพราะวานนี้ 8,000 กว่าวันก่อนนั้น 7,000 กว่าเนี่ยเราดีใจว่า 7,000 กว่าแล้วเมื่อวานมันกลายเป็น 8,000 กว่าวันนี้ขึ้น 9,600 แล้วนะฮะเข้าไปใกล้ๆหมื่นอีกแล้วนะฮะก็ถือว่ามีหลายจังหวัดที่มาระบาดใหม่นะครับอย่างภาคเหนือก็เชียงใหม่เลยภาคใต้ก็หลายจังหวัดก็เลยทำให้ต้องระมัดระวังกันนะครับจังหวัดที่ยังไม่เคยระบาดเนี่ยปรากฏว่าจะเป็นเพราะอะไรกันไม่รู้พอระบาดทีหลังก็เลยกลายเป็นระบาดเยอะกว่านะฮะเหมือนจังหวัดที่มีประสบการณ์นะฮะก็เอาอยู่กันหมดแล้วจังหวัดที่ยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่ได้ต่อสู้ก็เพิ่งจะมาโดนกันนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังวันนี้ 9,650 กว่ารายเนี่ยต้องถือว่าค่อนข้างสูงนะครับมันกลับเข้าไปเฉียดหมื่นอีกแล้วก็คงต้องระมัดระวังกันแต่จะทำอย่างไรเราก็ต้องเดินหน้าเปิดประเทศนะครับนับถอยหลังไปเรื่อยๆวันนี้นะครับ28แล้ว28ตุลาคม29ตุลาคม30ตุลาคม31ตุลาคมเป็นวันอาทิตย์พอขึ้นวันจันทร์1พฤศจิกายนเราก็จะเปิดประเทศนะครับให้45ประเทศที่มีอันตรายน้อยอะไรเสี่ยงความเสี่ยงน้อยบวกเน้น1เขตการปกครองคือฮ่องกงเข้ามาได้นะครับจะมีใครมาบ้างก็ต้องตามดูลุ้นกันนะครับอย่างที่บอกแล้วว่ามาเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ว่าขอไม่ได้หวังอะไรมากแต่ว่ามันต้องเปิดต้องเดินหน้ากันนะครับมามากก็ดีมาไม่มาเลยก็ไม่เป็นไรนะครับมาบ้างนิดๆหน่อยๆก็ถือว่าโอเคมีกำไรแต่ว่ามาแล้วทุกคนต้องทำตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัดนะครับท่านผู้ฟัง
ห้ามที่จะไปมี VIP หรือพวกใช้สิทธิพิเศษเด็ดขาดเพราะยังไงก็ต้องระมัดระวังกันนะครับซึ่งถ้าดูตามกติกาของเราก็รัดกุมอ่ะนะคือตั้งแต่ฉีดมาตั้งแต่ที่โน่นดูอะไรอะไรเซอร์ติฟายมาแล้วมาถึงบ้านเรายังต้องตรวจอีกเนี่ยตรวจแล้วขอให้นอนโรงแรม1คืนให้ดูผลนะครับเหมือนเวลาไปโรงพยาบาลนะครับท่านผู้ฟังเวลาจะผ่าตัดเนี่ยคุณหมอเขาจะตรวจทันทีเลยนะฮะตรวจก่อนแล้วก็ให้เรารอผลประมาณสัก1คืนอยู่ที่โรงพยาบาลก็รู้ละลุงขึ้นไม่เป็นโอเคก็ไปผ่าตัดได้แต่ถ้าเป็นก็จะได้ส่งไปรักษานะครับนั่นก็เป็นเรื่องของโรงพยาบาลก็ดีไงต้องตรวจกันก่อนผ่าตัดเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันก่อนจะเข้าประเทศนะฮะไหนๆจะทุกอย่างเรียบร้อยก็จริงอ้าวแต่ว่าตรวจซะหน่อยนึงนะพอตรวจแล้วมัน 6-7 ชั่วโมงก็น่าจะรู้ผลแต่เราก็ให้สักคืนนึงอย่างที่ว่าเนี่ยอยู่ก็นอนโรงแรมที่หลวงบังคับไว้จัดไว้เนี่ยสักคืนนึงรุ่งขึ้นทุกอย่างเรียบร้อยอยู่ก็ไปไหนก็ได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะออกมาดีนะครับเราก็พยายามให้กำลังใจกันแต่อย่างไรก็ตามจากตัวเลขของเราที่มันขึ้นมาเรื่อยๆเยอะๆนี้นะครับก็คงต้องระมัดระวังกันต่อไปส่วนเรื่องโรงเรียนนะครับยังคงเป็นปัญหาว่าจะได้เปิดหรือไม่เปิดนะครับ1พฤศจิกายนนั้นเปิดประเทศเดินหน้าแต่เปิดโรงเรียนเปิดเรียนหนังสือเนี่ยนะฮะยังต้องรอเพราะว่าทางกระทรวงศึกษาทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ออกกฎเกณฑ์มามีมาตรการที่จะต้องวัดกันในโรงเรียนต่างๆเนี่ยนะครับเป็นมาตรการที่ดีมากครับเป็นละเอียดหน่อยแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆเนี่ยนะฮะเกือบ 30-40 ข้อจะต้องตอบคำถามใน40ข้อนั้นตรวจดูให้ผ่านสอบผ่านให้หมดว่างั้นเถอะไม่งั้นก็จะไม่เปิดก็ลองดูครับว่าจะได้เปิดมากน้อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มีจำนวนโรงเรียนหลายๆโรงเรียนก็แจ้งไปยังผู้ปกครองแล้วว่าอาจจะต้องเรียนออนไลน์กันต่อนะฮะเพราะว่าคงไม่สอบผ่านแน่ก็ขอเรียนออนไลน์ต่อแต่บางโรงเรียนก็บอกก็น่าจะเปิดได้กำลังจะเปิดแล้วก็ขอแจ้งให้ทราบก็รอดูกันนะครับว่าในที่สุดแล้วจะมีการเปิดโรงเรียนได้มากน้อยเพียงใดนะครับอย่างโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยเปิดเกือบทั้งหมดเลยเปิดได้เกือบทั้งหมดเพราะว่าเขาผ่านการข้อสอบอย่างที่ว่าได้หมดเลยนะข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าความรักษาระยะห่างโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยเขาจะเรียนน้อยแต่ละห้องเนี่ยห้องเขาจะมีคนเรียนน้อยไงครูหนึ่งคนต่อเด็กก็บางทีไม่ถึง10หรือ10กว่านิดๆหน่อยมันก็ห้องก็ใหญ่นะฮะแล้วก็สามารถที่จะดิสแตนซ์ได้ดิสแตนซิ่งได้แต่ว่าถ้าเผื่อว่าในโรงเรียนไทยๆบางทีมันก็ทำไม่ได้นะครับห้อง40คน50คนอย่างนี้30กว่าคนขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับก็มีปัญหาก็ต้องรอดูนะครับก็เอาใจช่วยครับท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องราวของโควิด19ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งเราก็หวังว่าจะค่อยๆดีขึ้นนะถึงแม้ว่าตัวเลขวันนี้กลับจะมีปัญหาขึ้นมาหน่อยก็ตามทีเถอะแต่ก็อย่างที่บอกครับดีไม่ดีอย่างไรวันที่1พฤศจิกายนเราก็จะเปิดกันแล้วครับเอาละครับท่านผู้ฟังก็มาถึงช่วงท้ายของเบรกที่1นี้นะครับท่านผู้ฟังก็ดินฟ้าอากาศก็คงไม่มีอะไรรายงานวันนี้อาจจะมีฝนมานิดหน่อยก็มีความกดดันความกดอากาศต่ำมาจากเขมรบุกเข้ามาอาจจะทำให้มีฝนบ้าง 30-40% เกือบทุกภาคแต่ว่าหนักบ้างเบาบ้างก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนั่นก็จะขอผ่านไปกทมนั้นจะมีประมาณ 30% เท่านั้นมาทิ้งท้ายกันด้วยข่าวนี้นะครับท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของข่าวกีฬาแล้วล่ะนะครับเป็นข่าวกีฬาแล้วล่ะแต่ว่าแล้วก็เป็นเรื่องของผลที่เป็นผลพวงมาจากการแข่งฟุตบอลเมื่อคืนนี้เราจะรายงานผลฟุตบอลกันในช่วงหน้าแต่ขอเอามาคู่นี้ก่อนยกมาเพียงคู่เดียวมารายงานให้ทราบคือเป็นการพบกันระหว่างบาร์เซโลนาเมื่อคืนนี้ครับไปเยือนลาโยบาเยกาโนและผลก็ปรากฏว่าลาโยบาเยกาโนนั้นเอาชนะบาร์เซโลนาได้ 1-0 หรือมองจากมุมของบาร์เซโลนาก็คือแพ้ 0-1 ครับผลจากการพ่ายแพ้ 0-1 ของบาร์เซโลนานั่นเองกลายเป็นข่าวที่เราจะนำมาเรียนก่อนนะครับในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือในที่สุดแล้วบาร์เซโลนาก็ร้องคำว่าไม่ทนหรือไม่ทนนะบาร์เซโลนาตัดสินใจปลดกุนซือโรแนนโคแมนครับผู้จัดการโรแนนโคแมนก็โดนปลดลงไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากแพ้เมื่อคืนนี้ให้กับทางด้านของมาเยคาโนนะครับพอแพ้ไป 0-1 ก็ปลดเลยท่านฟังครับก็ถือว่าปลดเลยทันทีก็หลังจากที่มีข่าวกันมาหลายวันล่อแรกกันมาหลายวันซึ่งเราก็เห็นว่าตั้งแต่โรแนนโคแมนมาทำทีมเนี่ยช่วงหลังบาร์เซโลนาก็ไม่ดีขึ้นแต่มันก็น่าเห็นใจนะเพราะการที่คุณเคยพึ่งพาอย่างเมสซี่อะไรเงี้ยมันพอหายไปเนี่ยมันจะสร้างอะไรทันแล้วก็ปรากฏว่าก็ไม่มีเงินเนี่ยที่จะไปซื้อคนใหม่ได้เลยนะฮะที่มากันหลายคนเนี่ยอย่างทางด้านของเซอร์กิโออากิโรอิลิกาเซียเมมฟิสดีเปอะไรพวกเนี้ยที่มาเนี่ยไม่ต้องเสียค่าตัวนั่นนะที่มาเนี่ยไม่ต้องเสียค่าตัว
ถ้าจะเอาค่าตัวมันก็ไม่มีเงินไปก็เท่ากับว่าถ้ามองจากมุมของโรนันโคแมนก็แทบจะไม่ได้หาคนมาแทนสร้างตัวอะไรได้เลยนะครับแล้วก็แกก็ทำทีมได้แค่นี้ก็น่าจะถือว่าโอเคแต่บังเอิญเนี่ยมันมีประเด็นตรงที่ว่าทางด้านของโรนันโคแมนเนี่ยได้เข้ามาตอนที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับปี20เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับก็มาโดยประธานเก่าไงคุณโจเซฟบาโตเมียวอ่ะโจเซฟมาเรียบาโตเมียวแกเป็นคนไปเซ็นมาแล้วก็ให้มาทำทีมนะฮะทางด้านของโคแมนก็มาตอนนั้นซึ่งพอบัดนี้เนี่ยโจเซฟบาโตเมียวก็ไม่อยู่ละโจเซฟบาโตเมียวก็เด้งไปแล้วฮะประธานคนใหม่ครับคุณโจแอนลาโปเต้มาเป็นประธานคนใหม่ท่านก็จะพูดเสมอว่าผมไม่ได้เป็นคนตั้งนะไม่ได้เป็นคนตั้งโคแมนนะฮะไม่ได้แต่มันจะทีมที่ไม่ดีไม่งามอะไรเนี่ยผมไม่รับรู้ด้วยนะถ้าที่ผ่านมาก็ทำให้สองคนเนี้ยก็เรียกว่าเกาเหลากันอยู่แล้วก็ข้างเกาเหลากันระหว่างประธานใหม่จวนลาโปเต้เพราะไปมองว่าโคแมนเนี่ยซึ่งเป็นกุนซือชาวดัตช์คนนี้เนี่ยนะและความจริงก็ทำมาหลายทีมนะก็ทีมดังๆที่แกทำมาก็มีหลายทีมก่อนที่จะมาอยู่ที่บาร์เซโลน่านี่นะครับก็ถือว่าเรียกว่าเป็นโค้ชดังคนหนึ่งนะครับพอใช้ได้เป็นทีมชาติของฮอลแลนด์ก็เคยเป็นนะฮะท่านผู้ฟังแต่ก็ปรากฏว่าในสุดก็ไม่ไหวจริงๆสำหรับปีนี้พอเมื่อคืนนี้แพ้ปังครับท่านประธานคนปัจจุบันก็ตัดสินใจปลดทันทีหลังจากที่ล่ำจะเล่นงานในสัปดาห์ที่แล้วตอนที่แพ้ในคาซิโอนะครับท่านผู้ฟังครับเอลคาซิโอหรือตอนที่แพ้เรอัลมาดริดไป 2-1 นะฮะก็ทำท่าว่าเหมือนจะฮึ่มๆอยู่แล้วก็มาให้โอกาสอีกคนนึงแต่พอมาตอนนี้ก็เรียบร้อยเลยนะครับก็เป็นอันว่าที่เรามองกันว่าใครหนอจะโดนปลดนะโค้ชคนไหนจะโดนปลดเนี่ยนึกว่าโซชานะครับนึกว่าโอเล่กุนาสุชาจะโดนโอเล่กุนาสุชากับมีทีท่าว่าจะได้ต่ออายุไปพอสมควรหลายคนบอกว่าอาจจะต้องรอไปถึงธันวาเลยซ้ำนะฮะหลังจากที่ให้โอกาสกับกายเดย์ทองเนี่ยถ้าไม่แพ้เนี่ยจะไปทบทวนใหม่เอาเดือนธันวานั่นเลยแปลว่าอาจจะได้อยู่ยาวได้ซ้ำไปนะฮะแต่ว่าสำหรับทางด้านของโรนันโคแมนกับกลายเป็นผู้โชคร้ายไปโดนก็ไปขอดเลยเมื่อคืนนี้เป็นข่าวใหญ่ทันทีก็มาตอนเช้าตรู่บ้านเรานะฮะเพราะอย่าลืมว่าการแข่งขันนั้นมันแข่งตอนดึกๆหน่อยนะกว่าจะรู้ผลก็ตีหนึ่งตีสองพอหลังจากนั้นปั๊บก็โดนปลดปุ๊บเลยนะครับท่านผู้ฟังครับอ่ะก็เสียใจด้วยนะครับขอแสดงเสียใจด้วยนะครับก็ใครจะมาแทนตอนนี้ยังไม่แน่แต่เขาบอกว่าเต็งหนึ่งนะเป็นซาบี้ครับซาบี้นี้ก็เป็นมิดฟิลด์เก่าของบาร์เซโลนาตอนนี้เป็นโค้ชอยู่ในกาตาร์อยู่ในทีมฟุตบอลอันซาร์นะครับในกาตาร์ก็เป็นหนึ่งในตัวเต็งแต่ว่าจะเป็นเขาหรือไม่อย่างไรเราก็มาติดตามกันนะครับเอาละครับเป็นอันว่าเบรกแรกของเราวันนี้ก็ทิ้งท้ายกันด้วยการโบกมืออำลาโรนันโคแมนนะครับกุนซือของบาร์เซโลนาซึ่งโดนแซกหรือว่าโดนปลดเป็นที่เรียบร้อยเมื่อคืนหลังจากที่บาซ่านั้นแพ้อีกครั้งหนึ่งนะครับให้กับทางด้านของลาโยบาเยคาโนครับรายละเอียดต่างๆนะครับของการแข่งขันเมื่อคืนนี้ผลบอลคู่ต่างๆเมื่อคืนนี้และยังมีคู่ช็อกโลกบางคู่อีกนะครับขยักไว้ก่อนว่าใครช็อกเนี่ยให้ท่านติดตามรับฟังกันนะครับอีกสักครู่เดียวนะครับครับแล้วก็มาสู่ช่วงที่2นะครับท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นเรื่องราวของฟุตบอลกันทั้งช่วงนะครับในช่วงนี้เราก็เริ่มจากผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้เลยนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นการแข่งขันของคาราบาวคัพก่อนนะครับนี่ก็เป็นถ้วยใบเล็กของอังกฤษนะครับท่านผู้ฟังใบที่3นะครับซึ่งจะถือว่าเป็นทั้งลีกคัพแล้วมามีชื่อว่าคาราบาวคัพตามชื่อสปอนเซอร์ทางของเครื่องดื่มคาราบาวจากไทยเรานี่แหละครับก็ไปเป็นสปอนเซอร์ให้ก็เรียกกันว่าคาราบาวครับสำหรับลีกครับใบนี้นะครับท่านผู้ฟังผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้ก็ปรากฏว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์บุกไปชนะเบอร์ดี้ 1-0 ท็อตแนมก็ได้เข้ารอบต่อไปเลสเตอร์ซิตี้ครับก็เสมอกับไบรตันไป 2-2 ยิงโทษกันเลสเตอร์ซิตี้ยิงแม่นกว่านะครับก็ชนะไป 4-2 เลสเตอร์ก็ได้เข้ารอบต่อไปนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นก็เป็นลิเวอร์พูลก็บุกไปเฉือนเพรสตันนอร์ทเอนด์2-0ตามฟอร์มนะครับและอีกคู่หนึ่งก็เป็นเบรนท์ฟอร์ดกับสโตกซิตี้เบรนท์ฟอร์ดชนะ2-1ครับนั้นเบรนท์ฟอร์ดก็ได้เข้ารอบนะครับและคู่สุดท้ายเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เสมอกันไป0-0และคู่นี้แหละครับก็เป็นหนึ่งในการช็อกเมื่อคืนนี้นะครับคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงลูกโทษแพ้เวสต์แฮมนะครับเวสต์แฮมยิงได้ชนะไป5-3เพราะฉะนั้นทีมที่จะได้เข้ารอบต่อไปก็คือเ
เวสต์แฮมยูไนเต็ดครับก็ทำให้แมนซิตี้นะครับหมดสิทธิ์แล้วครับที่จะได้ถ้วยคาราบาวครับไว้ประดับบารมีก็ต้องสิ้นสุดการเดินทางแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ฟังก็รวมความแล้วเมื่อคืนนี้นะครับสำหรับลิเวอร์พูลก็ผ่านไปท็อตแนมก็ได้เข้ารอบต่อไปนะครับเลสเตอร์ก็โชคดีได้เข้าเหมือนกันนะครับก็ส่วนเบนฟอร์ดก็ได้เข้าอีกทีมหนึ่งนะครับนี่คือเรื่องราวของคาราบาวครับครับท่านผู้ฟังถัดจากคาราบาวครับก็ไปสู่เรื่องราวของสเปนิสลาลิก้าหรือลาลิก้าสเปนที่ว่านั้นนะครับคู่ที่ทำให้เราไปรายงานข่าวก็แต่ช่วงที่แล้วว่าบาร์เซโลนาครับเมื่อไปแพ้ให้กับลาโยบาเยกาโน่ศูนย์ลาโยบาเยกาโน่ประธานโทษลาโยบาเยกาโน่นะครับเมื่อบาร์เซโลนาไปแพ้0-1เข้าก็ทำให้กุนซือโดนปลดไปเรียบร้อยนะครับทางด้านของโรนัลด์โคมันก็โดนท่านประธานนะครับออกแถลงการว่าณบัดนี้นะครับได้ขอทางด้านของอะไรใช้คำว่าขอยืนยันว่าโคมันไม่ใช่โค้ชของเราต่อไปแล้วนะครับเป็นการตัดสินใจหลังจากที่ได้เกิดจบลงเราได้กู๊ดบายกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเขาก็จะกลับมาล่ำลาทีมของเขาในวันพฤหัสบดีนี้ก็เป็นข่าวอย่างที่เมื่อกี้ที่เรารายงานกันไปนะครับนี่ก็เป็นเพราะว่าเมื่อคืนนี้เองนะครับของลาลิก้าสเปนครับเราสรุปทั้งหมดนะครับมายอร์กานะครับเสมอกับเซอร์เบียไป1-1แล้วก็บาร์เซโลนาใบแพ้ลาโยบาเยกาโน่0-1อย่างที่ว่าแล้วก็เรียเบติสครับชนะบาเลนเซีย4-1และคู่สุดท้ายเรียมาดริดครับเสมอกับโอซาซูน่า0-0ครับแม้ว่าจะเสมอนะครับแต่ว่าเรียมาดริดก็ยังเป็นที่1ของตาราง21แต้มนะครับเซบีย่าก็เป็นที่2ของตาราง21แต้มเท่ากันแต่ว่าเรียมาดริดนั้นทำประตูได้ดีกว่าในนาทีนี้นะครับและในที่3เป็นเรียเบติสครับนี่ก็21แต้มเหมือนกันและที่4คือเรโซไซดัดนะครับแล้วก็ที่5ก็เป็นลาโยบาเยกาโน่ผู้ชนะบาร์เซโลน่านั่นแหละสำหรับบาร์เซโลน่านั้นความจริงก็ยังอยู่อันดับ9เหมือนเดิมนะแต่ว่าความพ่ายแพ้ก็มันหลายครั้งหลายหนเข้าก็คงจะเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายอย่างที่ได้กล่าวเปลี่ยนไปนะครับเอาละครับจากทางด้านของลาลิก้าสเปนเรามาต่อกันที่ฟุตบอลของเยอรมันเป็นเยอรมันคัพที่เราเรียกกันว่า DFB Pokal หรือว่า DFB นั่นแหละครับ DFB Pokal ถ้วยฟุตบอลถ้วยของเยอรมันครับซึ่งก็มีการพลิกล็อกที่ล่มถล่มทลายเกิดขึ้นนะครับนะคือพลิกล็อกนั้นน่าจะพลิกได้แต่สกอร์เนี่ยมันไม่น่าจะถล่มทลายขนาดนี้แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับเรามาค่อยๆไล่ดูกันไปนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างไบเออร์ลิเวอร์คูเซ่นกับคาร์สลูเออร์นะครับท่านฟังคู่นี้ก็ถือว่าพลิกล็อกเล็กๆเมื่อคาร์สลูเออร์เป็นฝ่ายเอาชนะไบเออร์ลิเวอร์คูเซ่นไป2-1ไบเออร์ลิเวอร์คูเซ่นก็ตกรอบไปคาร์สลูก็เข้ารอบไปมาอีกคู่หนึ่งครับยูเนียนเบอร์ลินทีมที่เราคุ้นเคยในฐานะที่อยู่ในบูเดสเลกาก็บุกไปชนะทางด้านของวัตฮอปมาดไฮม์ได้นะครับ3-1เพราะฉะนั้นยูเนียนเบอร์ลินก็ได้เข้ารอบต่อไปก็เป็นไปตามความคาดหมายมาอีกคู่หนึ่งครับระหว่างโบคุ่มกับออกบวกนะครับท่านผู้ฟังเสมอกันไป2-2แต่โบคุ่มแม่นโทษกว่าก็ชนะลูกโทษไป5-4เพราะฉะนั้นโบคุ่มก็ได้เข้ารอบต่อไปนะครับมาถึงคู่นี้แหละครับท่านผู้ฟังที่จ่าแฉ่งบอกว่าสกอร์เนี่ยเห็นแล้วไม่อยากจะเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อครับเมื่อโบรุสเซียมือเช่นกันบักนะครับเป็นฝ่ายถล่มเอาชนะบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยเป็นทีมที่กำลังโอ้โหมาแรงอยู่หัวตารางของบูเดสลีกาแล้วไปเล่นในฟุตบอลยุโรปก็เล่นดีเหลือเกินแต่เมื่อคืนนี้ไม่ใช่คืนของบาเยิร์นเป็นคืนแห่งความอะไรล่ะแพ้ยับเยินอ่ะนะจะไปใช้คำว่าไม่อยากใช้คำว่าอพยพนะอพยพนะเพราะจริงๆแล้วมันก็ไม่น่าจะเรียกอย่างนั้นแต่ว่าแพ้เยอะนะแพ้ไป0-5นะครับโดยโดนมือเช่นกันบากเล่นงานซะ5-0เราเห็นหัวข่าวคือจ่าแฉ่งก็ไม่ได้ตื่นมาดูคู่นี้ช่อง7สีถ่ายทอดนะแต่ว่าก็ไม่ได้ตื่นมาดูก็เห็นหัวข่าวตอนเช้าก็คงนึกว่าโอ้นี่แหละผลของโรเตชันมาเย็นคงจัดโรเตชันลงก็เลยต้องแพ้เยอะปรากฏว่าไม่ใช่เลยอาจจะโรเทตนิดๆหน่อยๆแต่ตัวดังทั้งนั้นลงเพียบเลยนะฮะน่าเห็นตั้งแต่ประตูอย่างนอยเออร์เลยครับท่านผู้ฟังและอย่างหน้าเนี่ยมีทั้งเลวันดอฟสกี้มีทั้งโทมัสมุลเลอร์มีทั้งลีรอยซานี่มีทั้งจีนาบลีอย่างเงี้ยมันจะไปบอกว่าเป็นตัวสำรองก็ไม่ได้ก็เป็นตัวประเภทติดแต่งๆแต่อย่างนั้นยังแพ้ให้กับบอรุสเซียถึง5-0ได้โอ้โหแล้วก็ประกบแล้วถ้าเราดูจากในเรื่องของการครองบอลนะ60%กว่าบาเยิร์นเนี่ยได้ลูกกว่า60%กว่าได้ครองลูกอยู่
ในขณะที่มือเช่นกันบักของลูกแค่30กว่าเปอร์เซ็นต์แต่แม่นขึ้นมาพีไรได้ใช้ลูกสวนกลับขึ้นมาได้สวนกลับมาปึ้งขึ้นมาปึ้งในสุดแล้วถล่มบาเยอร์มิวนิกไป5ประตูต่อ0นะครับก็ทำให้บาเยอร์มิวนิกก็ตกรอบไปเพียงเท่านี้ไปไม่รอดนะครับที่จะไปมีโอกาสคว้าถ้วยเป็นทางด้านของFA ครับหรือว่าเยอรมันครับเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะครับต่อไปนี้ถ้าจะเอาประดับบารมีเป็นดับเบิลนะครับก็คงต้องไปเอาโน่นแหละต้องเอาถ้วยของยุโรปบวกกับถ้วยของบุนเดสลีกาละเนี่ยเพราะจะไม่มีถ้วยเยอรมันครับมาประดับบารมีให้เป็นดับเบิลแชมป์หรืออะไรต่ออะไรอย่างที่เราคุยกันนะครับก็เสียใจด้วยสำหรับแฟนๆของบาเยอร์นะครับเพราะแพ้ยับเยินจริงๆนะครับที่จ่าแชงบอกว่าโอกาสแพ้เป็นไปได้เพราะมาเล่นในบ้านของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เหมือนเช่นกันบากแล้วก็เป็นช่วงการแข่งขัน FA Cup แบบพวกเดียวจอดเนี่ยมันเป็นไปได้แต่มันควรจะแพ้ 0-1 นะฮะหรือว่า 1-2 อะไรเงี้ยแพ้กันหวุดหวิดอย่างนั้นไม่ใช่แพ้ 5-0 แล้วก็ตัวดังๆทั้งนั้นก็จึงเป็นเรื่องที่ให้เห็นอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นอุทาหรณ์ให้เราได้เห็นประจักษ์อีกอย่างหนึ่งว่าการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยมันไม่แน่นอนในระดับของยุโรปที่มันไม่แน่นอนเนี่ยไม่ใช่เพราะเขาเล่นล้มเล่นไม่ดีไงนะฮะมันจะต้องมีวันที่เล่นไม่ดีแล้วมันเล่นเยอะเกินไงการเล่นเยอะๆเนี่ยมันจะมีวันที่เราเล่นไม่ออกพอเล่นไม่ออกแล้วมันไปเลยนะฮะอย่างคราวนี้บาเยิร์นมิวนิกเนี่ยและมันเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่เล่นการพนันจ่าแฉงถึงได้เตือนนักเตือนหนาว่าอย่านะฮะเพราะอะไรไหมครับก็เพราะว่าอย่างเงี้ยใครจะไปนึกว่าบาเยิร์นมิวนิกจะแพ้แบบนี้นะฮะพอแพ้แบบนี้มันก็แพ้ได้อะนะในที่สุดแพ้แล้วแพ้หมดรูปเลยนะแต่เมื่อถ้าใครไปถือหางบาเยิร์นไว้เอาเงินไปแทงไว้เยอะก็เจงใช่ไหมครับเจงก็ขาดทุนใครจะไปนึกว่าเอ้ยนึกว่านี่กินของตายบาเยิร์นน่าจะเหนือกว่าอะไรเงี้ยแต่ในสุดแล้วทีมเหนือกับแพ้อย่างนี้นี่มันจะเกิดขึ้นเสมอในการแข่งขันฟุตบอลในระดับนี้เพราะ1แข่งเยอะนะถึงจะมีตัวเก่งตัวเต็งแต่ความเหนื่อยล้าความอะไรมันมีพอพลาดเป็นพลาดเลยก็เป็นอุทาหรณ์ว่าขอให้เราดูกันด้วยความสนุกเถอะนะฮะไปดูการแข่งขันต่างๆเอาผลอะไรเนี่ยเอามันเนี่ยนะไม่อย่าไปเล่นการพนันเลยเพราะไม่ต้องการพนันก็มันอยู่แล้วอย่างที่อย่าจ่าแฉ่งก็ใช้วิธีนี้เลยครับพยายามลุ้นอย่างเงี้ยมันก็มันในสุดแล้วอ่ะบาเยิร์นแพ้ครับท่านผู้ฟังไปดูคู่อื่นนะครับคู่อื่นอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นสุดการ์ดกับโคโรนก็ปรากฏว่าทางโคโรนชนะ 2-0 เพราะฉะนั้นโคโรนก็ได้เข้าไปนี่เป็นเรื่องของเยอรมันครับครับเดี๋ยวไปดูต่ออ้อมาคืนมีการโชว์เซเรียอาด้วยการโชว์เซเรียอาของอิตาลีก็แข่งหลายคู่ครับจูเวนตุสครับท่านผู้ฟังแพ้ซะแล้วชะมารายแพ้ให้กับซัสซูโร่เป็น 1-2 นะครับซามโดเรียครับก็แพ้อาตาลันต้า 1-3 ในขณะที่อูดูเนเซ่กับเวโรนาเสมอกันไป 1-1 แล้วกาญารีครับก็แพ้โรม่าไป 1-2 แล้วก็เอมโปรีแพ้อินเตอร์ไป 0-2 หรือมอชบูมก็อินเตอร์มิลานก็คือชนะได้ 2-0 แล้วก็ราซิโอครับเอาชนะฟิโอเรนติน่าไป 1-0 ครับนั่นเป็นฟุตบอลอิตาลีครับและผลจากตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ตอนนี้ทางด้านเอซีมิลานก็ยังเป็นที่1อยู่นะครับท่านผู้ฟัง28แต้มดูที่นาโปลีนั้นก็28ยังแต้ม25แต้มครับตามหลังอยู่3แต้มแต่ว่าถ้านาโปลีชนะได้นะครับตอนนี้ยังไม่เฮดทูเฮดยังไม่นับเพราะว่าก็เอาคะแนนเอาลูกได้เสียก่อนนะฮะเพราะว่ายังไม่เคยเจอกันมั้งถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็จำได้แต่เพียงว่าถ้านาโปลีชนะแล้วได้ประตูน่าจะดีกว่าจะกลับมาเป็นที่1นะครับแต่ต้องต่อดูเพราะว่าคืนนี้นาโปลีจะแข่งแต่วันนั้นนาทีนี้นาโปลียังเป็นที่2ก็เอซีมิลานก็เป็นที่1นะครับเป็นทีมแรกเป็นทีมที่1ของการโชว์ต่อไปอันดับ3ก็จะเป็นอินเตอร์มิลานอันดับ4นั้นก็เป็นโรม่าครับส่วนอันดับ5คืออาตาลันต้านะครับลาซิโอก็เป็นอันดับ6นะครับส่วนยูเวนตุสนั้นก็ร่วงไปเป็นอันดับ7นี่เป็นเรื่องของการโชว์เสร็จจากผลการแข่งเมื่อคืนครับท่านผู้ฟังครับและอีกลีกหนึ่งก็แข่งเมื่อคืนนี้เป็นคู่เอกด้วยนะครับเป็นลีกเอิงนะครับระหว่างนิสกับมักเซยก็ปรากฏว่าเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับก็เลยทำให้ทั้งคู่ก็ยังอยู่ในอันดับที่3และที่4กันตารางต่อไปโดยนิสก็เป็นที่3ต่อไปมักเซยก็เป็นที่4ต่อไปของตารางลีกเอิงนะครับหลังจากเสมอเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนนี้นะครับส่วนในค่ำคืนวันนี้วันพฤหัสบดีที่28นั้นก็จะมีการแข่งขันคราวนี้จะเหลือแค่2ลีกครับจะเป็นสเปนิสลาลิก้าก็เป็นฟุตบอลก็ทางด้านของลาลิก้าสเปนเลยนะฮะก็จะคู่ที่เหลือก็แข่งกันในคืนนี้มีเซนตาบีโก้ครับเจอกาเลียโซไซดัดนะครับก็ประมาณเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนครับเซนตาบีโก้กาเลียโซไซดัดนะครับอันดับ14เจออันดับที่4แล้วกรานาดาครับก็จะเจอกับเกตาเฟ่
นะครับอันนี้ก็ตีหนึ่งนะครับแคนาดานั้นอันดับที่18เกียร์ตาเฟ่ก็อันดับบวย20นะครับและคู่สุดท้ายนะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างเรือบานเต้ครับอันดับที่19นะครับเจอกับทางด้านแอตเลติโกมาดริดนี่ก็เป็นอันดับที่7ปีนี้แอตเลติโกมาดริดก็ไม่ค่อยจะดีนักยังต้องไต่เต้าต่อไปอยู่อันดับที่7ครับวันนี้บุกไปอันดับที่19น่าจะเอาชนะได้นะครับเวลาตี2ครึ่งครับท่านผู้ฟังนี่เป็นลาลิก้าสเปนและส่วนของอิตาลีครับของกาโจเซเรอาอย่างที่จ่าแฉ่งบอกวันนี้นาโปลีจะเจอกับโบโลญญานะครับถ้านาโปลีชนะนาโปลีก็อาจจะกลับมาเป็นหมายเลข1ใหม่ได้ก็ติดตามกันนะครับเวลาก็ตี 1:45 และทั้ง4คู่นี้จะมีการถ่ายทอดสดหมดนะครับโดยทางด้านของ Television ก็จะถ่ายทอดให้นะครับมี BeIN Sport 607บ้าง604บ้าง608บ้างช่องต่างๆเหล่านี้แต่ว่าทั้ง4คู่ถ่ายทอดหมดนะครับท่านผู้ฟังก็เรียนให้ทราบนะครับท่านผู้ฟังเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศที่จะแข่งที่แข่งไปแล้วนะก็สรุปผลกันแล้วก็มาถึงตรงคืนนี้จะแข่งก็มาเชิญชวนให้ชมพร้อมทั้งบอกว่าจะมีการถ่ายทอดนะฮะทางโทรทัศน์ถ้าใครจะดูก็ตื่นมาดูได้ตามวันและเวลาเราก็มาทิ้งท้ายเบรกนี้ด้วยเรื่องฟุตบอลเหมือนกันแต่กลับมาเป็นฟุตบอลไทยท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้เราก็เชิญชวนไปแล้วว่าจะมีการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับ2021-22ของไทยเรานะก็เป็น FA ครับบอลถ้วยของไทยเราอ่ะรอบ64ทีมก็จะมาเตะน็อกกันผลก็ปรากฏว่านะครับทีมดังๆนะครับท่านผู้ฟังก็เอาชนะได้ไปพอสมควรเดี๋ยวเราลองมาดูกันโปลิสเทโล FC นะครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะเชียงรายดากอนไป2-0เมืองทองยูไนเต็ดครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะ MS นครศรีธรรมราช FC ไป4-1นะครับหนองบัวพิทยา FC นะครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะทีมชาติตะการซิตี้ไป6-0นะครับนี่เอาเฉพาะทีมดังๆนะครับ VG ปทุมยูไนเต็ดครับก็ชนะอุดรยูไนเต็ด2-0นะฮะและคู่นี้ครับทำสถิติไว้ฮือฮากันมากครับการท่าเรือ FC นะครับเอาชนะ MBF อัมพวา FC ชนะอัมพวา FC นะครับการท่าเรือ FC ชนะ22-1ครับยิงไป22ประตูแต่เสียไป1นะฮะท่านผู้ฟังก็ถือว่าฮือฮามากเป็นข่าวพาดหัวกันพอสมควรโจทย์ฐานกันแต่เมื่อคืนนี้เลยว่าการท่าเรือทำไมถึงโหดจังเขาเล่นไปตามเกมนะครับไปว่าเขาโหดก็ไม่ได้นะฮะก็ไปเอาชนะทางด้านของอัมพวา FC ถึง22-1ครับและนอกจากนั้นนะครับก็มีทางด้านของขอนแก่นยูไนเต็ดไปฝ่ายชนะระยอง FC 1-0ราชบุรีมิตรผลชนะคัสตอมราชกระบัง8-1สุพรรณบุรี FC ชนะเชียงราย FC 3-0นะครับชลบุรีก็เอาชนะอุดรธานี 4-0 นะครับทางด้านของนครราชสีมาชนะเมืองการ FC 3-0 นะครับสมุทรปราการเล่นกับพีทีประจวบนี่ปรากฏว่าสมุทรปราการชนะ 4-1 นะฮะลาลิโอเชียงรายก็เอาชนะหน้าซิตี้ไป 12-0 แล้วมาที่ทรูแบงคอกก็เอาชนะขอนแก่น FC ไป 3-0 ตบท้ายด้วยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับก็เอาชนะแพร่ยูไนเต็ดไป 3-0 ก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วทีมในไทยลีกก็ชนะกันหมดนะครับดูเว้นแต่ที่เล่นกันเองก็ต้องมีหลุดไปบ้าง นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็แต่ไทยลีกก็ชนะนะครับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของการท่าเรือนะครับที่สามารถถล่ม MBF อัมพวาไป22-1นั้นก็ถือว่าเป็นสถิติมากที่สุดของการแข่งขัน FA ครับประเทศไทยเลยนะฮะของการยิงประตูขนาดนี้ก็มีนะครับนักสืบพิมพ์ของสยามกีฬาเข้าไปเอาสถิติเก่าๆมาให้ดูจ่าฉ่างก็เห็นว่าดีก็ขออนุญาตนำมารายงานนะครับเขาบอกว่าสูงสุดก็คือการท่าเรือนี่แหละที่ยิง MBF อัมพวาไป22-1นั้นนะครับเมื่อวันที่27ตุลาคม2564นี้เป็นสถิติสูงสุดครับของการยิงกันใน FA ครับนะฮะครั้งอันดับ2เกิดขึ้นเมื่อ27มิถุนายนปี2562ครับเมื่อ JL เชียงใหม่เอาชนะสิงห์บุรีไป18-0นั่นเป็นอันดับที่2และถัดไปอันดับที่3 27มิถุนายนเหมือนกันในปีเดียวกันนั่นแหละ2562BG ปทุมยิงสุวรรณภูมิยูไนเต็ดไป12-0ครับถัดไปก็จะเป็น27มิถุนายนอีกแต่ว่าปี2561เมื่อลำปาง FC เอาชนะนะครับทางด้านของทอตอสแสลงนะครับ12-0เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่มากที่สุดรวมทั้งอีกอันหนึ่งเป็นอันดับที่5ครับ16มิถุนายนปี2553เมื่อเมืองทองยูไนเต็ดเอาชนะบ้านบึงนวมนครไป11-0ครับนั่นก็เป็นสถิติของการยิงกันแบบดุเดือดของ FA Cup นะครับก็นำมาเล่าให้ฟังซึ่งมันมีทางเป็นไปได้ครับท่านผู้ฟังเพราะว่า FA Cup นั้นเป็นบอลที่เวลามันเจอกันหมดอ่ะ
ถ้าเอาทีมจากลีกที่แข็งที่สุดมาเจอกับลีกสมัครเล่นยังมีเลยอย่างเงี้ยนะฮะบางทีมันก็แล้วแต่จับสลากเจอกันในรอบแบบเนี้ยนะโอกาสที่จะยิงเงินพลุนมันก็มีนะแต่พอมันเข้ามางวดเข้ามันก็จะเหลือทีมเข้มๆที่จะยิงเงินเยอะๆก็คงจะน้อยลงไปนะฮะแต่ว่ารอบนี้ก็น่าเป็นไปได้ที่จะต้องยิงขนาดนี้เพราะนั้นการที่การท่าเรือเอาชนะอัมพวาอย่างเงี้ยท่านฟังก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าก็เป็นข่าวให้ฮือฮากันตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังเราก็พักเบรกนี้กันไว้ตรงนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเป็นการว่าจบเรื่องของฟุตบอลทั้งหมดทั้งบอลนอกบอลในเดี๋ยวเราก็จะหยุดพักกันนิดนึงเพื่อเตรียมตัวที่จะไปฟังเรื่องราวของคนชนคนนะครับในช่วงหน้าอีกสักครู่เดียวครับครับเราก็มาสู่ช่วงที่3นะครับซึ่งจะเป็นช่วงสุดท้ายของวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนชนคนแล้วก็เรื่องราวของกีฬาที่เรายังไม่ได้รายงานโดยเฉพาะกอล์ฟกับเทนนิสซึ่งก็มีความหมั่นที่อยากจะเชิญชวนให้ติดตามนะครับเรามาเริ่มที่เรื่องราวของคนชนคนก่อนแล้วก็ขอเริ่มด้วยเรื่องของคนชนคนมหาวิทยาลัยนะครับเป็นแรกเลยนะครับท่านผู้ฟังเพื่อเอาจะมารายงานว่าในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับจะเข้าสู่สัปดาห์ที่9ของคนชนคนมหาวิทยาลัยแล้วแล้วก็ทีมอันดับ1ถึง10นะครับจะไปเจอใครกันบ้างนะครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวดูชมกันเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจ่าฉันก็จะต้องรายงานฟุตบอล NFL ใหญ่ทั้งหมดนะครับอเมริกันฟุตบอลใหญ่ทั้งหมดมันก็จะมีหลายคู่นะฮะฟุตบอลเด็กๆเราเอามารายงานซะก่อนในวันนี้กันละกันจะได้ไม่ไปเบียดเนื้อที่กันนะครับก็ปรากฏดังนี้ครับการแข่งขันส่วนใหญ่จะมีทั้งวันศุกร์และวันเสาร์นะฮะหมายความว่าคืนวันศุกร์ตัวตื่นขึ้นมาเช้าวันศุกร์เนี่ยก็จะได้ดูตื่นมาเช้าวันเสาร์เนี่ยก็จะมีบางคู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะแข่งกันคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์นั้นตื่นมาเช้าเช้าวันอาทิตย์หรือกลางคืนดึกๆวันอาทิตย์เนี่ยจะมีเยอะกว่านะครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เรียนนี่บางคู่ก็อาจจะมีเวลาบอกแต่ว่าบางคู่ไม่มีก็คงจะต้องไปหาดูกันเองแต่ส่วนใหญ่แล้วอย่างที่จ่าแฉ่งได้ติดตามมาในช่วงหลังเนี่ยนะจะมีการถ่ายทอดสดทาง YouTube นะครับเกือบจะคู่ดังๆเนี่ยจะมีให้ดูทุกคู่เลยทีเดียวนะครับสำหรับคอลเลจฟุตบอลหรือประเภทมหาลัยครับอันดับ1ครับมหาลัยจอร์เจียสัปดาห์นี้ครับจะลงสนามเปิดบ้านรับมหาลัยฟลอริดานะครับอันนี้ก็เป็นตอน 2:30 ของคืนวันเสาร์นะครับก็แปลว่าเข้าไปลุ้นๆของวันเช้าวันอาทิตย์ได้ดูแน่ใครตื่นขึ้นมานะครับอันดับ1มหาลัยจอร์เจียเจอกับฟลอริดาครับถัดไปอันดับ2ซินซินเนติครับจะไปเจอกับทูเลนนะครับแล้วถัดไปอลาบามาสัปดาห์นี้ได้พักนะครับอันดับ3อลาบามาพักอันดับที่4โอคลาโฮมาครับจะเปิดบ้านรับมหาลัยเท็กซัสเทคครับแล้วก็ทางด้านถัดไปก็เป็นประมาณอันดับ5แหละครับอันดับ5แหละครับโอไฮโอสเตทก็จะเจอกับอันดับที่20เพนสเตทน่าสงสารเพนสเตทแพ้ทีร่วงไปไกลเป็นอันดับที่20วันนี้ต้องมาเจอสัปดาห์นี้ต้องมาเจอกับโอไฮโอสเตทด้วยนะครับโอสเตทนั้นอยู่อันดับที่5นะครับส่วนอันดับที่6ก็จะเป็นมิชิแกนก็จะไปเจอกับมิชิแกนสเตทครับนี่เหมือนกับเป็นอเมริกันฟุตบอลประเพณีเลยในรัฐมิชิแกนด้วยกันมหาลัยมิชิแกนเจอกับมหาลัยมิชิแกนสเตทนะครับ2มหาลัยดังทั้งคู่นะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณ 5:00 คืนวันเสาร์เลยนะก็แข่งประจุกระทั่งถึงดึกๆวันอาทิตย์อ่ะนะวันอาทิตย์จะถึงนี้นะฮะโดยมิชิแกนนั้นอยู่อันดับ6นะฮะมิชิแกนสเตทก็อันดับ8ก็ถือว่าเป็นคู่มันเลยทีเดียวอันดับตัดไปคู่ถัดไปอันดับที่7ครับมหาลัยโอเรกอนรับมหาลัยโคโลราโดนะครับโอ้นี่ก็ตอน 2:00 ในตอนเช้าวันอาทิตย์นะตอน 2:00 ถ้ามีการถ่ายทอดมานี่ยาแฉ่งก็คงไม่ค่อยอยากจะดูเท่าไหร่ความจริงแล้วเป็นศิษย์เก่าของมหาลัยโคโลราโดครับที่ไปดูเมกันฟุตบอลเป็นอย่างที่เคยเล่าเนี่ยก็ไปดูที่มหาลัยนี้เมื่อ40กว่าปีกว่าโน้นนะครับก็ที่โคโลราโดเนี่ยนะฮะเขาพาไปนักศึกษาต่างประเทศไปแล้วก็ไปสอนให้ดูเมกันฟุตบอลประเภทมหาลัยนั่งดูนั่งเชียร์ทีมโคโลราโดซึ่งปีนั้นเก่งปีนั้นเก่งได้ไปเล่นโบด้วยนะจบนี่อันดับดีๆมากในปีนั้นนะอยู่ในท็อป20ของประเทศเลยแต่ว่าหลังๆนี่แย่ปีนี้ต้องมาเจอกับโอเรกอนอันดับ7อย่างเงี้ยยังไงก็แพ้แน่จ่าแฉ่งเลยบอกไม่ค่อยอยากจะดูแต่ว่าก็เอามาแนะนำนะครับว่าอันดับ7มหาลัยโอเรกอนเจอกับโคโลราโดครับแล้วเป็นฝ่ายเล่นที่บ้านโอเรกอนด้วยครับส่วนอันดับ8ครับก็มหามิชิแกนสเตทไปเจอกับมิชิแกนอย่างที่เรียนไว้เมื่อตะกู้นะครับส่วนอันดับที่9นั้นก็จะเป็นไอโอวาครับจะไปเจอกับวิสคอนซินนะครับและอันดับที่10ครับมหาลัยมิสซิสซิปปีครับจะไปเจอกันอันดับที่18มหาลัยออเบิร์นนะครับอันนี้จะเป็น6:00 เช้าวันอาทิตย์เลย
ก็ถือว่าได้ดูกันเพลินๆไปเกือบ10โมงเลยนะครับคู่ของโอลมิสที่จะเจอกับออเบิร์นก็สนุกแน่นอนนะครับและคู่ที่แถมเสมอตอนนี้มาอยู่อันดับที่11แล้วคือมหาวิทยาลัยนอร์ทเดมนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านของอเมริกันฟุตบอลก็จะรับการมาเยือนของนอร์ทแคโรไลนานะครับอันนี้ก็ 6:30 นเช้าวันอาทิตย์เหมือนกันนะครับก็เรียกว่าเลือกดูกันละกันว่าจะดูนอร์ทเดมหรือว่าจะดูโอลมิสนะครับที่จะต้องเจอกับออเบิร์นนะครับอันนี้ก็น่าเชื่อว่าจะมีการถ่ายทอดสดนะครับผ่าน YouTube นะครับก็นี่แหละครับก็เป็นฟุตบอลเด็กๆที่มีความสนุกนะครับที่อยากจะได้นำมากราบเรียนเชิญชวนด้วยนะครับเอาละทีนี้ก็มาถึงฟุตบอลผู้ใหญ่ละหรือว่า NFL คนชนคนตัวจริงเสียงจริงที่เราดูกันเนี่ยนะครับนี่คือสัปดาห์ที่8จะเข้าสู่สัปดาห์ที่8แล้วก็จะเริ่มพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันพฤหัสบ้านเขาแต่ว่าเป็นศุกร์เช้าบ้านเราเนี่ยนะฮะ1คู่ก่อนตามธรรมเนียมครับแล้วคู่อื่นๆก็จะมากันในวันอาทิตย์ซึ่งเดี๋ยวเรายังมีเวลาคู่อื่นๆเราก็จะมาคุยกันนะครับในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับท่านผู้ฟังครับคู่อื่นก็จะมาค่อยๆ คุยกันนะฮะในวันพรุ่งนี้แต่ว่ามาเตรียมตัวก่อนเพราะตอนเช้าจะแข่งแล้วนะครับ 7:20 น. 7:20 น.คู่เช้าพรุ่งนี้ก็จะแข่งแล้วงั้นเราจะมารู้กันก่อนมาดูกันซะก่อนว่าใครเจอใครมาเตรียมตัวท่านผู้ฟังซะก่อนว่าคู่ที่จะเจอกันนั้นเป็นอย่างไรใครเหนือใครใครต่อใครในทัศนะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเป็นอย่างไรจะได้ตื่นมาแล้วก็ไปดูก็ได้อย่างสนุกสนุกเลยนะครับอาจารย์ก็จะมารออีกทีนึงพอมาบันทึกเทปตอนหลังก็จะมารอผลนั่นเองนะครับมันมาให้แล้วก็จะไปเล่าถึงคู่อื่นๆละคราวนี้ก็จะไปบอกว่าคู่ที่เหลือจะแข่งกันวันอาทิตย์ใครเจอใครถ่ายทอดคู่ไหนบ้างอะไรกันตามฟอร์มที่เราจัดกันมาดังนั้นคืนนี้วันนี้ครับเรามาดูกันก่อนว่าพรุ่งนี้คู่ประเดิมของสัปดาห์นี้เป็นใครท่านผู้ฟังที่เคารพครับโอ้โหเห็นชื่อแล้วพรุ่งนี้พลาดไม่ได้ครับพรุ่งนี้พลาดไม่ได้ครับถือว่าเป็นศึก5ดาวประจำสัปดาห์เลยแล้วเอามาเจอกันก่อนเลยระหว่าง Green Bay Packers ครับท่านผู้ฟัง6-1 นะฮะเจอกับใครเจอกับ Arizona Cardinal 7-0 ทีมที่ยังไม่แพ้ใครเลยนี่แหละถึงได้บอกว่าสุดมันเลยครับทุกนี้ท่านผู้ฟังครับเวลา 7:20 น. Green Bay Packers นะครับเจอกับ Arizona Cardinal พลาดไม่ได้จริงๆครับสำหรับคู่นี้นะครับมาดูกันว่าเพราะอะไรถึงบอกว่าพลาดกันไม่ได้เพราะว่าทางด้านของ Green Bay Packers 6-1 นั้นตอนนี้ก็เป็นอันดับ1ของกลุ่ม NFC เหนือนะเป็นจ่าฝูงเลยนะฮะในขณะเดียวกันกับอาริโซนานั้น 7-0 พูนสวัสดิ์ไม่แพ้ใครเลยนะฮะในฤดูกาลนี้ก็เป็นจ่าฝูงของ NFC ตะวันตกครับเป็นอันดับ1ของ NFC ตะวันตกนะมัน1ต่อของกลุ่มมาเจอกันทีม1อาจจะมีเสียสถิติไปบ้างแพ้ไป1ครั้งคือ Green Bay 6-1 อาริโซนายังไม่เสียสถิติเลย 7-0นะก็ถือว่าสูสีกันสุดขีดครับท่านผู้ฟังครับสำหรับคู่นี้เรามาดูว่าทัศนะของบรรดาผู้สันทัดกรณีทั้งหลายเขามองอย่างไรเริ่มจากนะครับลาสเวกัสมองว่าอาริโซนาน่าจะแข็งกว่าน่าจะเหนือกว่าให้อาริโซนาเป็นต่อ6แต้มครึ่งครับตอนนี้นะครับแต้มต่อของอาริโซนาเหนือกว่ากรีนเบย์แพ็คเกอร์6แต้มครึ่งเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาว่ากันอย่างนั้นเลยนะครับท่านผู้ฟังครับโดยศักดิ์ศรีอาริโซนาเมื่อวานที่เราคุยกันเรื่องเต็งเรื่องอะไรแต่อะไรใช่ไหมฮะการเต็งของลาสเวกัสให้อาริโซนาเป็นเต็ง4นะฮะและให้กรีนเบย์แพ็คเกอร์เป็นเต็ง5อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อวานส่วนในแง่ของ Power Ranking นะหรือการจัดอันดับความแข็งแกร่งโดย ESPN เขาก็ให้อาริโซนาเป็นอันดับ1เลยเพราะถือว่าไม่แพ้ใครอยู่ก็ต้องแข็งแกร่งอันดับ1ในขณะที่กรีนเบย์อยู่อันดับ4ครับเนี่ยก็จากนี้เป็นข้อมูลที่เปรียบเทียบกันอาจจะเป็นตรงนี้กระมังที่ทำให้หลายคนมองว่าอาริโซนาควรจะเป็นต่อและถ้าเรามองลึกๆ กันไปอีกครับเราก็จะได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพราะอะไรนะครับเขาจึงมองให้อาริโซนาเป็นต่อนะครับเราไปดูการคว้างต่อเกมนะครับการคว้างต่อเกมกรีนเบย์นี่ก็ไม่เร็วนะครับ254หลานะครับจากควอเตอร์แบ็คคนดังซึ่งเดี๋ยวจะคุยถึงต่อไปนะครับแอรอนโรเจอร์เฉลี่ยของกรีนเบย์คือ254หลาต่อเกมเป็นอันดับที่17ครับในขณะที่อาริโซนาคาร์ดินาลคว้างโดยไคลเลอร์เมเร่เจ้าหนุ่มที่เรียกว่าจ่าแฉ่งชื่นชมแล้วก็เขียนได้พูดถึงด้วยความชื่นชมมาทุกครั้งที่กดจ้าหนุ่มคนนี้ลงเนี่ยนะฮะเขาเฉลี่ย286หลาต่อเกมเทียบอันดับกันกรีนเบย์254หลาเป็นอันดับที่17ของลีกแต่อาริโซนา286หลาเป็นอันดับ9ครับเพราะฉะนั้นคว้างต่อเกมก็ถือว่า
ทางด้านอริโซนาน่าจะเป็นต่อละได้เหนือกว่าวิ่งต่อเกมละนะกรีนเบย์102หราต่อเกมเฉลี่ยอันดับที่19ของลีกอริโซนา 136.6 หราต่อเกมเป็นอันดับที่5เห็นไหมวิ่งต่อเกมก็เหนือกว่าแล้วหรารวมล่ะที่ทำได้ทั้งวิ่งทั้งขว้างรวมกันของกรีนเบย์350หราครับเป็นอันดับที่23ของลีกแต่ในขณะที่อริโซนาคาร์ดินัลนั้น422หราครับเป็นอันดับ6ของลีกเห็นไหมเทียบอันดับในเรื่องของการบุกแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะขว้างไม่ว่าจะวิ่งหรือรวมเลยทางด้านของอริโซนาก็เหนือกว่าทั้งสิ้นไปดูการรับบ้างการรับนี่คือการยันไม่ให้คู่ต่อสู้ทำเราเนี่ยนะเขาบอกว่าการยันไม่ให้ขว้างเนี่ยนะกรีนเบย์ในแต่ละเกมเฉลี่ย210หลานะครับคือให้คู่ต่อปล่อยคู่ต่อสู้ขว้างได้210หลาก็ติดอันดับ6เป็นอันดับ6ของลีกแต่อริโซนาเนี่ยนะฮะยอมให้ขว้างได้แค่201หลาก็อยู่อันดับที่3ครับนั่นก็แปลว่าในเรื่องของการป้องกันการขว้างนะอริโซนาก็เหนือกว่าครับเพราะเป็นอันดับ3แต่กรีนเบย์นั้นเป็นอันดับ6นะครับไปดูการป้องกันการวิ่งนะกรีนเบย์ยอมให้คู่ต่อสู้วิ่งโดยเฉลี่ย121หลาต่อเกมเป็นอันดับที่22อริโซนายอม116หลาก็อันดับที่18ก็ถือว่าไม่มากกันมากนักแต่ว่าอริโซนาก็ยังดีกว่าแต่อันดับก็ยังไม่ห่างกันเพราะนั้นหลารวมล่ะเป็นยังไงกรีนเบย์ยอม331หลาเป็นอันดับที่7ครับอริโซนา317หลาเป็นอันดับที่3ครับเพราะนั้นเมื่อนี่เห็นไหมก็เห็นว่าอันดับก็หลารวมก็ดีกว่ากันเมื่อรวมอย่างนี้แล้วนะครับเกจิก็บอกว่าลุกก็แกร่งกว่านะฮะรับก็ดูเหมือนว่าอริโซนานั้นแกร่งกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เทน้ำหนักมาให้นะครับท่านผู้ฟังทางด้านของอาริโซนาเหนือกว่าอย่างว่าแหละครับท่านผู้ฟังหลังจากมองโดยทั่วแล้วแต่อย่าลืมนะครับท่านผู้ฟังบางทีบางครั้งการเล่นไม่ใช่บางทีละอาจจะบ่อยเลยหรือว่าเป็นธรรมเนียมเลยก็ว่าได้ของการแข่งขันในระดับนี้นะฮะของอเมริกันฟุตบอลเนี่ยควอเตอร์แบ็กนั้นตัดสินใจสำคัญครับควอเตอร์แบ็กนั้นเป็นผู้ที่จะตัดสินใจในทั้งหมดอาจจะต้องขึ้นอยู่คนนั้นกระมังเราต้องมาดูควอเตอร์แบ็กแบบตัวต่อตัวครับท่านผู้ฟังครับสำหรับทางด้านของAriizona Cardinal นั้นก็แน่นอนครับเรารู้แล้วเจ้าไคลเลอร์เมอร์เร่เจ้าหนูคนนี้นะครับเพิ่งเล่นมา2ปีเสร็จๆอายุ24ปีจบจากมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมานะครับตัวเล็กก็จริงแต่เล่นคล่องแคล่วสมคำล่ำลือทีเดียวและที่สำคัญเคยคว้ารางวัล Heisman Trophy มาแล้วเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประเภทมหาวิทยาลัยอย่างที่จ่าแจงพูดถึงบ่อยๆว่าใครได้รางวัลนี้มันมาเล่นทีไรมันมักจะไปได้ไกลนะครับนี่คือไคลเลอร์เมอร์เร่ครับซึ่งเราก็จะติดตามด้วยความชื่นชมเสมอไคลเลอร์เมอร์เร่ครับ286หลาต่อเกมอย่างที่ได้กราบเรียนไปนะครับแล้วได้ไปแล้ว17ทัชดาวน์นะครับแล้วเจอไป5อินเตอร์เซ็ปแล้วได้มาทั้งหมด202หลานับตั้งแต่เล่นมาในฤดูกาลนี้นะครับส่วนถึงด้านของแต่ว่าเขาเนี่ยเสียเปรียบตรงที่ว่าเป็นเด็กใหม่เพิ่งเล่น2ปีเสร็จๆนะฮะอายุก็แค่24ปีเท่านั้นความชำนาญสนามจะมีหรือไม่ก็ไม่รู้และที่สำคัญก็ตัวจะเล็กนิดหนึ่งเราจะเห็นว่าตัวเล็กบางทีก็คว้างลูกโด่งๆเสียเปรียบเหมือนกันนะครับไปดูทางด้านของกรีนเบย์แพ็คเกอร์ครับแน่นอนนำโดยจอมเก๋าแอรอนโรเจอร์ครับท่านผู้ฟังครับแอรอนโรเจอร์ฤดูกาลนี้เฉลี่ย244หลาต่อ1เกมเฉลี่ยน้อยกว่าไคลเลอร์มาเรย์นะครับคว้างไปได้15ทัชดาวน์เจอเข้าไป3อินเตอร์เซ็ปนั่นเป็นสถิติของเขาในฤดูกาลนี้แต่ถ้าแล้วก็หลาทั้งหมดที่เขาทำได้คือ 1,710 หลาของฤดูกาลนี้แต่ถ้าเราดูกลับไปถึงประวัติของเขานี่คือจอมเก๋าโดยแท้จริงเพราะอายุ38ปีแล้วนะครับเข้ามาเล่นอาชีพตั้งแต่ปี2005ก็มาอยู่กรีนเบย์ทีมเดียวนี่แหละไม่ได้ย้ายไปไหนเลย15ปีบวก1ก็16ปีเต็มๆในการเล่นในกรีนเบย์ครับจบมาจากมหาลัยแคลิฟอร์เนียนะครับดับมารอบกลางๆแต่ว่าเข้ามาเล่นแล้วยิ่งดีเล่นดีเอาดีเอาจนกระทั่งเคยนำทีมไปสู่แชมป์ซูเปอร์โบว์มาแล้ว1ครั้งกรีนเบย์แพ็คเกอร์เป็นแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่45ครับคือเมื่อปี2011นี่ครับได้แชมป์มาแล้วนะฮะโดยลำพังตัวของแอรอนโรเจอร์นั้นติดโปรโบว์มาแล้วถึง9ครั้งนะฮะติดทีมโปรโบว์มา9หนนะฮะและสถิติการคว้างเขามาจนถึงวันนี้เนี่ย 52,955 หลา427ทัชดาวน์แล้วก็92อินเตอร์เซ็ปก็ถือว่าเก๋าจริงๆนะครับจะไม่เก่าอย่างไรเล่นมา 15-16 ปีตรงนี้แหละครับที่จ่าแฉ่งบอกว่าการที่เป็นได้ควอเตอร์แบ็กมากประสบการณ์เล่นมาเยอะกว่าอย่างนี้นะฮะแม่
ถ้าเผื่อว่าทีมรับของอาริโซนาเกิดวันนี้เล่นไม่อยู่เนี่ยเหนื่อยนะเอาไม่อยู่นะเหนื่อยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าแม้จะเป็นแต้มต่อแรงขนาดไหนก็ต้องระวังว่าควอเตอร์แบ็กนั้นเป็นอย่างไรด้วยนะครับท่านฟังครับส่วนตัวเสริมไอ้รถถังทั้งคู่นั้นก็ทางด้านของกรีนเบย์จะได้เปรียบครับอย่างที่เราเคยคุยกันแอรอนโจนส์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสุดยอดตัววิ่งคนหนึ่งนะครับวิ่งมาแล้ว404ล้านในฤดูกาลนี้นะครับเฉลี่ยแล้ว 4.5 ล้านต่อ1ครั้งนะครับได้2ทัชดาวน์นะฮะแต่ว่าแกรับลูกได้ด้วยแกช่วยรับลูกไป186ล้านแล้ว4ทัชดาวน์จากการรับลูกของแกนี่คือแอรอนโจนส์นะครับซึ่งเป็นไอ้รถถังที่มีทรงคุณค่าของทางฝ่ายกรีนเบย์แต่ว่าทางฝ่ายของอาริโซนาก็ใช้ได้นะครับแต่ในของเชสเอ็ดมันนะฮะนี่ก็วิ่งเฉลี่ย 5.8 ครั้ง 5.8 ล้าต่อครั้งนะฮะก็ยังไม่ได้ทัสดาก็จริงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเจ้าตัววิ่งตัวสำคัญที่จะช่วยให้เป็นกำลังเสริมให้กับควอเตอร์แบ็กมาเร่นะครับท่านผู้ฟังเอาละครับนี่คือเทียบให้เห็นนะฮะว่าสำหรับตัวควอเตอร์แบ็กแล้วก็ผู้ช่วยที่ประตาฉางจะถือว่าเป็นเรียกว่าขุนพลอีกคนนึงคือไอ้รถถังเนี่ยนะคือตัววิ่งทั้งคู่เนี่ยถือเป็นกำลังหลักเนี่ยนะเราก็ได้ดู2คนนี้ต้องให้ความสำคัญสำหรับ2คนนี้เลยเพราะว่าบางทีการแพ้การชนะจะอยู่ที่2คนนี้กับอยู่ที่ทีมรับเพราะฉะนั้นถ้าทีมรับของแอริโซนานั้นแกร่งจริงๆนะครับก็มีโอกาสที่จะเอาทางด้านของแอรอนโรเจอร์อยู่แต่ถ้าไม่แกร่งเอาแอรอนโรเจอร์ไม่อยู่แล้วก็เอาแอรอนโจนส์ไอ้รถถังไม่อยู่เนี่ยนะบางทีก็เหนื่อยนะอาจจะเป็นไปได้ว่ากรีนเบย์ก็อาจจะขึ้นมาได้แล้วบังเอิญว่ามันเล่นที่อาริโซนาด้วยนะครับมันดาลัสเวกัสจึงได้ให้ทางด้านของอาริโซนานั้นค่อนข้างจะเป็นต่อถึง6แต้มกว่าทีเดียว6แต้มครึ่งเลยทีเดียวนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังเราก็คงจะต้องฝากให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามชมกันแล้วก็ลองมาดูครับว่าในที่สุดการพบกันระหว่างทีมที่มีจอมเก๋าเป็นแม่ทัพกับทีมที่มีคนหนุ่มอนาคตไกลเก่งจริงเป็นแม่ทัพนั้นจะลงเอ่ยกันอย่างไรนะครับทีม70จะแพ้ครั้งแรกหรือไม่ทีม61จะเป็นฝ่ายแพ้หรือว่าจะเป็นฝ่ายดับเอาชนะทีม70ได้นี่คือโจทย์ที่เราจะตามกันนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับในวันพรุ่งนี้เช้า 7:20 นครับและแน่นอนก็ถ่ายทอดทางทรูวิชั่นอยู่แล้วครับเอาละครับเรามาทิ้งท้ายกันนะครับท่านผู้ฟังด้วยเรื่องราวของเทนนิสกับกอล์ฟสักนิดหนึ่งเริ่มจากเทนนิสก็ขอเรียนเชิญชวนนะครับว่าเรามีรายการของฝ่ายชายที่น่าติดตามอยู่รายการนึงคือ Erste Bank นะครับ Open ที่เวียนนาเนี่ยที่มีหลายๆคนไปแข่งสเตฟานอสซิซิพัสวันก่อนชนะไปแล้วนะครับเราเมื่อคืนนี้ก็นั่งดูก็เห็นแองเดรูเบฟก็เห็นหลายๆคนชนะเมื่อคืนนี้คนนี้สิดีโก้ชวัตแมนก็ชนะเจนิกนะครับทางด้านเจนิกซินโคอิตาลีนะฮะก็ชนะนะครับทางด้านของแมตติโอเบอร์เรตินีของอิตาลีก็ชนะไปอีกคนหนึ่งรวมทั้งแกนมองฟริกก็ชนะเหมือนกันเพราะฉะนั้นรายการนี้มีคนดังหลายคนนะฮะแล้วถ่ายทอดทางทูชันด้วยมีโอกาสก็ดูหน่อยนะครับทางด้านของฝ่ายชายครับส่วนอีกหนึ่งรายการไม่แน่ใจว่ามีถ่ายทอดไหมแต่เป็นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโอเพ่นที่รัสเซียครับก็มีคนดังๆเล่นหลายคนเมื่อวานนี้แอนเดรย์รูเบฟชนะไปแล้วนะครับดานิสชาโปวารอฟก็ชนะไปแล้วนะครับและโรเบิร์โตบอติสตาออกูดคนดังทั้งนั้นก็ชนะเช่นเดียวกันนี่เป็นเทนนิสชายนะส่วนของหญิงเนี่ยนะครับเรามาตามรายการนี้ทานซินเวเนียโอเพ่นครับทานซินเวเนียโอเพ่นที่บอกต้องตามแข่งกันที่โรมาเนียเพราะว่าจะมีเอมมาลาดูคานูแชมป์ US Open ที่หลังจากเป็นแชมป์แล้วกลับมาไม่สวยแต่กลับมาใหม่อีกครั้งคราวนี้ชนะไปแล้ว1หนลองดูที่ว่าจะไปแค่ไหนกันเมื่อคืนนี้ซิโมนาฮาเรปตัวมือวาง1ของรายการนี้ก็ชนะไปแล้วนะครับแล้วในขณะเดียวกันนะครับแอนนาคอนเทเวตนะครับในฐานะที่เป็นมือวาง2แล้วก็เป็นมือสำคัญของเอสโตเนียเนี่ยก็ชนะเช่นกันเรียกได้เดียวกันเพราะฉะนั้นรายการนี้อย่างน่าติดตามครับโดยเฉพาะตามดูกันว่าเอมมาราดูคานูสาวน้อยวัย17นะครับแชมป์จาก17 18แล้วมั้งสาวน้อยของที่เอาชนะ US Open เนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนในรายการนี้ครับก็ฝากให้ดูด้วยและที่จะต้องเชิญชวนอยากให้ดูจริงๆเลยก็คือเรื่องราวของกอล์ฟครับแน่นอนครับกอล์ฟชายมีก็ขอแนะนำก่อนนั่นก็คือรายการนะครับทางด้านของ Butterfly Bermuda นะครับ Butterfield ประธานโทษ Butterfield Bermuda Championship แข่งกันที่ Bermuda นะฮะวันนี้ก็จะเริ่มแข่งแล้วถ่ายทอดมาบ้านเราทางประมาณเที่ยงคืนครับแล้วก็จะมีกิรเดชอภิบาลรัตน์ลงเล่นด้วยนะ
แล้วก็มือที่ไปเล่นก็เป็นพวกมือ PGA ของสหรัฐระดับกลางๆและก็ระดับเก่าๆเยอะหน่อยพวกดังๆใหม่ๆไม่ค่อยไปกันแต่ว่าก็โอเคก็ดีเหมือนกันจะได้เป็นโอกาสของกีฬาเดชในสหรัฐให้กำลังใจกันหน่อยนะครับแต่ที่อยากให้ดูและต้องดูนะครับท่านผู้ฟังนั่นก็คือกอล์ฟหญิง LPGA ยุโรปครับเลดี้ยุโรปนะครับ LPGA ยุโรปหรือเลดี้ยุโรปครับรายการดูไบมูไลท์คลาสสิกเริ่มแข่งแล้วเมื่อคืนนี้จะแข่งดูแล้วโอ้โหเยี่ยมจริงๆนะครับว่าสวยมากว่าเป็นการแข่งกลางคืนกลางคืนที่ดูไบนะฮะเปิดไฟแข่งกันแล้วนายเขาก็จะถ่ายให้เห็นบรรดาตึกรามบ้านช่องของดูไบสวยงามจริงๆตึกระฟ้าต่างๆแล้วก็ดูสลับกันไประหว่างวิวสวยๆกับในสนามก็สวยๆครับแล้วก็มีสาวไทยเราเล่นถึง4คนผลเมื่อคืนนี้จบลงมาเรียฟาซี่จากเม็กซิโก9อันเดอร์เป็นที่1นะครับแล้วก็ยังมีลีแอนเพสนะครับจากแอฟริกาใต้8อันเดอร์เป็นที่2แล้วที่3คือโอลิเวียโควานนะครับจากเยอรมันครับ7อันเดอร์ครับแล้วที่4เป็นเจสสิก้าคาร์สันจากสวีเดน6อันเดอร์กับที่5เป็นลิเดียฮอร์สนะครับจากเวลนะครับท่านผู้ฟังลิเดียฮอร์จากเวลนะครับ5อันเดอร์นะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เขาก็นำไปเยอะหน่อยแต่ของไทยเราก็อยู่ในภาพที่อาจจะมีสิทธิ์จี้เข้ามาได้เอริยาจุฑานุการจบที่4อันเดอร์เป็นที่7ร่วมปาจารีนะครับอนันต์ฤกานกับโมริยาจุฑานุการจบที่3อันเดอร์เป็นที่10ร่วมนะครับแล้วก็น้องจีนนะครับอัธยาชิติกุลก็ไม่ได้หนีห่างไปไหน2อันเดอร์เป็นที่16ร่วมเพิ่งวันแรกครับเกาะอยู่อย่างนี้มีสิทธิ์ที่จะพลิกผันได้เพราะฉะนั้นอยากให้ดูกันสวยมากทั้งสนามนะครับแล้วก็สวยมากทั้งวิวที่เราได้ดูและแน่นอนครับถ้าสาวไทยของเรานั้นเล่นได้สวยๆโอกาสพลิกผันยังมีครับวันแรกผ่านไปรายการนี้จะเล่น3วันนะครับคืนนี้ดูให้ได้พรุ่งนี้ดูให้ได้แล้วมาเชียร์สาวไทยกันเอาละครับท่านผู้ฟังนี่คือสนทนากับการแข่งวันนี้ครับเราก็คงจะจบลงกันเพียงเท่านี้ครับโปรดดูรายการต่างๆตามที่จ่าแฉ่งแนะนำนะครับแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจ่าแฉ่งแบบไม่สดๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ YouTube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ